เราไปเที่ยวดีกว่าครับผมอยากจะให้วันนี้เป็นวันนาบีครับพี่หมอนาบีครับค่ะคือหนูก็มีเวลาว่างเยอะเหมือนกันนะครับไว้ไปเที่ยวด้วยได้ไหมครับเวลาไปไว้เจอกันนะคะอย่าลืมไปเที่ยวบอกหนูได้นะแต่มาโดยสภาพดีๆหนูจะไปขัดขวางอย่างน้อยๆคือรีประเทศกลับมาแน่สดชื่นแล้วประเทศรีได้ครับผมผมบอกว่าครับสวัสดีครับไอยูเรื่องนี้ที่จังครับสวัสดีครับนักกจีเดี๋ยวสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับเป็นไรมาขอบคุณครับสวัสดีครับสุขภาพด้วยนะคะได้เลยครับคุณหมอป้ากระเป๋าเลยครับสามของหกค่ะไอยูหลบอาหารมาที่ลูกเหนื่อยไหมครับคุณหมอนี่อันนี้หมอมาฝากมาให้นะคะเป็นไรมาครับคุณหมอเหนื่อยไหมครับล้มนิดหน่อยครับไม่นิดนะตัวโยกมาเลยเหนื่อยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะขอนอนเตียงหน่อยครับใช่สักครู่สู้ๆนะฮะลงอยู่มีแฟนยังให้คุณหมอยังเลยโอ้อุ้ยทำไมนอนเตียงนี้อ่ะฮัลโหลหมอจงใจปะเนี่ยขอบคุณนะคะยินดีค่ะมาทีไรก็นึกถึงคุณหมอหัวฟ้าทุกทีเลยครับมียินดีมากๆเลยค่ะที่คุณพอมูลนึกถึงเดี๋ยวทำไมยังโยกอยู่อ่ะแบบเดิมดีกว่าฮะอ๋อผมตั้งให้มันโยกครับคุณหมอทานอะไรยังครับยังเลยค่ะคุณหมอก็ส่งกันนอนเตียงก็นาทีนึงก็พอฮะอย่าบอกนะจะได้ไปทำงานอย่างอื่นต่อได้ฮะไอ้ยังไม่เคยนะคะจริงๆตอนนี้ที่ดูเข้าวอนาบีแค่ทำโอเวอร์ค่ะไม่ใช่เกมแต่ออกเวรแล้วคุณหมอไปเที่ยวเล่นได้ไหมฮะได้เลยค่ะแต่เรายังไม่มีเบอร์กันใช่ไหมคะเบอร์อะไรครับคุณหมอไม่เหนื่อยหรอคะเวลาทำงานเยอะๆ77007พอดีว่าผมให้ไดมอนด์เขาเป็นผอ.โรงพยาบาลไงผมแนะนำหมอใหม่ว่าเนี่ยผอ.ไดมอนด์โดนจับโกนหัวเลยผ่อนบ้างหรอคะน่าจะนอนพักผ่อนนะครับไม่น่าไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เบอร์นาบีเบอร์นาบีโอเคครับคุณหมอนาบีโอ้ยอยากได้บ้างเลยยังโอ้ยไม่มีหนวดนี่หนักเลยหนักโอ้เสื้อคู่เหรอครับเนี่ยหายแล้วครับหายแล้วครับโอเคครับหายแล้วครับแล้วมีวันหยุดไหมครับคุณหมอนาบีนาบีปกติก็ทำงานค่ะอ๋อมีวันไหนหยุดสักวันนึงเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีกว่าครับผมอยากจะให้วันนึงเป็นวันนาบีครับขอบคุณคุณพาโบว่างวันไหนนะคะนาบีว่างสำหรับพาโบเสมองั้นเดี๋ยวให้ผมโทรหานะครับได้เลยค่ะเจอกันนะครับคุณนาบีค่ะว่างวันไหนก็โทรหานาบีได้อย่าให้รู้ไม่ใครจีบคุณนะครับผมจะเผาโรงพยาบาลนี้ทิ้งไม่เป็นไรครับผมขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินโรงพยาบาลแล้วฮะคนไข้เหรอคะดีขึ้นแล้วหรอคะถามดีขึ้นแล้วครับคุณหมอไม่สนใจคนไข้ที่นอนเตียงเลยครับก็เราดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอไม่ครับหนูไม่ได้คุยกับพี่ครับหนูคุยกับพี่คนนี้หนูลงเตียงไม่ได้อะครับหนูลงได้ไหมอ๋อลงเตียงไม่ได้หรอกดละค่ะลงเตียงไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับหมายถึงลงได้แล้วเนี่ยขยับได้แล้วโอเคขยับได้แล้วขยับได้แล้วพี่หมอนาบีครับค่ะคือหนูก็มีเวลาว่างเยอะเหมือนกันนะครับไว้ไปเที่ยวด้วยได้ไหมครับเวลาไปที่บอกว่าจะไปเที่ยวอะครับไปด้วยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะใช่หรอครับงั้นเอาเบอร์มาเลยครับพี่หมอครับ16954ค่ะ16954เหรอครับอ
รอรอเลยอ่ะหนูทักไปแล้วเห็นไหมคะอ๋อเห็นแล้วค่ะค่ะถ้าไปเที่ยวกับป้าอยู่ก็ชวนอยู่ไปด้วยนะคะหนูก็อยากไปเที่ยวบ้างโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะวิ่งแล้วหนูมาโรงพยาบาลยังหนูเอารถมาขายน้ำองุ่นดีกว่าใช้ได้เลยครับพี่หมอคะว่าแต่พี่หมออยากพีน้ำองุ่นสักแก้ว2แก้วไหมครับอย่าดันครับอย่าดันครับว่าแต่อยากทานน้ำองุ่นสักแก้ว2แก้วไหมครับค่ะได้ค่ะได้ใช่หรอครับแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีแต่พี่หมอสั่งสัก10แก้วไหมโอ้8ครับ8เหรอครับชื่ออะไรครับหนูลิสต์ชื่อไว้ก่อนชื่อใบไม้ครับชื่อใบไม้ครับคุณเป็นคุณหมอเหรอครับใช่ค่ะคนนั้นคุณหมอใบไม้ค่ะสวัสดีครับไปทำอะไรมาได้ครับหมอใบไม้8แก้วนะครับแท่นมแม่นมสักแก้วได้มั้ยคะขนมชื่อคุณคุ้นคุ้นเหรอคะพี่ใบไม้ไม่คุ้นแล้วไงวันนี้ก็ตกลงจากรถแต่ครับคุณหมอมีวันไหนที่เราไม่ตกอะไรตายกันนะไม่ต้องใส่บินนะใส่กันตายถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวบินเข้าตัวนะอยากมาหาหมอบ่อยๆอ่ะค่ะคิดถึงได้ครับเดี๋ยวอยู่เอามาส่งนะครับรวมกันแล้ว13แก้วไว้เจอกันนะคะอย่าลืมไปเที่ยวแล้วบอกหนูด้วยนะแต่มาด้วยสภาพดีๆหนูจะไปขัดขวางเอ๊ะคุณเสียงเหมือนเคยเห็นในภาพครับไอยูครับอ๋อไอยูจำได้แล้วไอยูที่เคยแซวว่า ICU จำได้แล้วแซวแรงจังเลยอะครับรับน้ำไอซียูที่แปลว่าฉันเห็นคุณไงเอ้ยจำได้ไหม SWE ใช่ไหมใช่แล้วรับน้ำองุ่นสักแก้วไหมครับIU คายเท่าไรหรอ IU คาย200 1แก้วต่อ150ได้ไหม150เอามาได้ครับ4กระป๋อง45แต่ให้เงินหนูได้นะครับแต่ไม่ได้น้ำองุ่นไปอ่ะหายแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับกระเป๋าผม31นะบอกเลขกระเป๋าทำไมครับกระเป๋า31นะครับหนูไม่ได้บอกว่าจะขายน้ำองุ่นซะหน่อยบอกว่าให้เงินหนูได้แต่หนูไม่ให้ เดี๋ยวนะอยู่ใจเย็นนะอยู่นะจะอยู่จะลองเอาเงินผมไม่ได้นะผมไม่ค่อยมีเงินนะเป็นต่างดาวไม่ค่อยมีเงินกับเขานะใช่หรอเอามาอีก50ได้ไหมอู้ใจอยู่ในอายุบอกว่า50ไม่150ใช่บ่ไม่คือ150บาทเอาให้ยูแต่ว่า50บาทนี่ค่าน้ำองุ่นอ๋อเหรอเอาได้ได้อ่ะไอดีอะไรนะเอาไหมสิไอดี45อ่ะให้ไปแล้วนะครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า31นะโอเคครับนี่ครับได้ขอบคุณมานะครับอายุนะครับผมเผาก่อนจะต้องหน้านอนถึงราคาดูเอ๊ะอายุลองโชว์สเต็ปหน่อยได้ไหมได้เลยสเต็ปแบบเหมือนวันนั้นก็ได้วันไหนครับวันนั้นมันเห็นอายุแบบในภาพนั้นนะใช่เหรอถ้าหนูโชว์แล้วต้องให้ทิปหนูแล้วทิปตรงมาแล้วตรงวันนี้เดี๋ยวให้10บาทโอเคครับ45 10บาทก็เอาเฮ้ย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 เจ็บคออย่างเงี้ยครับเพื่อนไปหาหมอก่อนนะครับหายไปแล้วนะหายไปแล้วขอบคุณครับให้เราก็หยุดเต้นเลยอ่ะหนูหยุดเต้นโอ้อะไรเนี้ยยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ไม่ที่หนูร้องเพลงให้ฟังแล้วเอาเงินให้หนูได้ไหมก็ให้ไปแล้วไงเปลี่ยนจากเต้นเป็นร้องเพลงกันแล้วไม่อ่ะไม่เอามันไม่พออู้แพงแท้ลูกพี่ไม่มีตังค์เลยเก็บเพลงเอาพี่7K จุงกาสวัสดีพี่ 7K ไม่เผื่อเธอผมจะนับพี่ 7K เห็นอายุต้องพูดว่าอะไรจำได้ไหมว่าพูดว่า I see you ที่เราซ้อมมาลูกพี่จำไม่ได้โบ
ซ้อมตอนไหนครับเราเหรอเดี๋ยวนะขออีกรอบนี้ตรับไอยูได้ยินหมดเลยทีนี้สวัสดีอ่ะจุงกะสวัสดีจุงกะ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 ไอยูจุงกะตรับครับจุงกะบองเจ็ดทีบองบองสระเนียงสระเนียงเมียงประไอยะสิรากันตรึมตรึมตึมโปรเพื่อตรึมโปรนี่หนูอยู่ในดวงอะไรเนี่ยมองไตสงนำย่อมย่อฮัลโหลนี่หนูอยู่ที่ประเทศไหนอะครับสงสัยหนูจะมาผิดที่ต้องผิดที่แล้วต้องผิดที่แล้วหนูอยากจะร้องเพลงให้วัยรุ่นพนมเปญฟังสักเพลงจะได้ไหมจัดเลยนะจัดได้เลยนะแต่ว่าต้องให้เงินหนูก่อน200ให้ไปแล้วลูกพี่เจ็ดเคเมื่อกี้ผมให้เงินไปอยู่บอกว่าจะเต้นยังไม่เต้นเลยเต้นไปแล้วไงให้เงินมาก็หยุดเต้นเลยเย้รู้นี่ไม่เชื่อไม่เห็นว่ามึงโดนล็อกแล้วผมไปงานแล้วลูกพี่ผมโดนดมตุนนะโนอายุไม่ล็อกอายุไม่ล็อกอายุหลอกเลยอายุไม่หลอกอายุไม่หลอกแบบนี้หลอกแล้วชัดๆอย่าฟังเพลงอะไรนี่อย่าฟังเพลงอะไรนี่หลอกหลอกขายนำหลอกนำมาคุณในผมอีกใช่ที่ไหนไม่ได้หลอกขายไปแล้วไงให้นำมาคุณไปแล้วไงคุณหลอกขายดิเลยหลอกขายไม่หลอกขายพี่ชายกระเป๋าอะไรพี่ชายกระเป๋าอะไรนำมาคุณสแกลไหมผมกระเป๋าเซ็นไปก่อนได้ไหมเซ็นไม่ได้เซ็นไม่ได้ถ้าไม่อยากซื้อนำมาคุณก็เอาเงินให้หนูฟรีๆก็ได้ให้แล้วทั้งให้ต่างหากทั้งให้ซื้อต่างหากอีกเมื่อกี้ยังไม่ได้อะไรเลยตั้งไม่มีขอตังสักพันนึงได้ไหมใครเรียกหนูก็ไม่รู้อ่ะตั้งแต่หูฝาดป่ะอย่าบอกนะว่าไปทำงานไหมอยู่อะพี่จะไปทำงานอะไรล่ะผมว่าจะไปทำมะละกออุ้ยพี่ชายอยู่อยากกินเฉาก๊วยซื้อเฉาก๊วยให้ผมว่าจะโทรหาพี่พี่รับไปเลยนะเนี่ยอยากกินช็อกกล้วยอ่ะเป็นร้อนในอ่ะซื้อช็อกกล้วยให้กินหน่อยได้ไหมช็อกกล้วยครับไม่มาค่ะต้นจอมค่ะร้อนครับไม่ใช่ปลาของเราไม่เราสรุปจะให้เงินหนูไหมครับแถมโดนหลอกเอาเงินอีกชีวิตมันใครมันหลอกพี่อ่ะใครมันหลอกพี่บอกหนูมาหน่อยใครไม่รู้ที่ชื่อไอยูนะไม่รู้ใครใช่อ๋อคนนี้ไอยูไหนจัดมาสักเพลงแล้วให้เงินไปแล้วตั้งร้อยหนึ่งอะไรอันนั้นมันค่านามังุนไม่ค่านามังุนต่างหากค่าร้องเพลงก็ต่างหากใช่ครับค่าร้องเพลงต่างหากงั้นให้ได้ไหมให้ไปแล้วลองไปดูในสเตทเมนต์ว่ะเก็บเพลงรางนี้ไว้เพื่อเธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็พร้อมจะยินยอมผมว่าเพลงมันแปลกๆนะลูกพี่เพลงหนึ่งที่เคยร้องให้เธอฟังทีนี้จะวันและเวลาอาจจะวนและเวียนไป C minor 7แต่ใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งและยังคงตึงในหัวใจนานแค่ไหนก็เหมือนเก่าจุงกะสวัสดีลูกพี่เมื่อวันแรกที่เราอยู่สยามเหรอนี่อยู่กับไอยูนะโอ้เพลงเพราะชิบหายเลยเรียกว่าเพราะชิบหายเพราะชิบหายเลยระดับดานโดฟินนะเสียงไอยูต้องตกเขมรตามด้วยไม่เข้าใจไปก่อนไอยูไปแล้วเหรอครับก็เพลงหนูจะทำอะไรฟังฟรีได้ไหมนะฟังฟรีก็เมื่อกี้เลยอะครับได้อีกไม่เป็นไรใช่หรอถึงท่อนไหนแล้วอะครับเมื่อกี้นัดชวนคุยกันลืมไปเลยใช่อย่าบอกนะว่าจะฟังอีกรอบอะอีกรอบก็ได้ลืมไปแล้วว่าดีเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมจะยินยอมมอบความรักและจิตใจชวนนิรันดร์แล้วเอาหลงไว้ขึ้นมามีเพลงหนึ่งที่อยากร้องให้เธอฟังจะไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่าวันและเวลาวันและเวลาที่เปลี่ยนหมุนแล้วเวียนไปในใจความในเพลงหนึ่งของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งและยังคงตึงในหัวใจนานแค่ไหนก็เหมือนเก่าเมื่อวันแรกที่เราเจอกันพอแล้วไหมกำลังเพลินเลยอ่ะจบแล้วเพลงจบแล้วพี่เอาดอกไม้ลงด้วยผมกำลังเพลินเลยคนอื่นเขาเข้าใจผิดโมแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลย
เดี๋ยวอยู่ไปทำงานแล้วครับเดี๋ยวอยู่ไปทำงานแล้วครับครับเจ๊อยู่นะผมรอเจ๊อยู่เราเป็นอะไรทำไมเราดูเงียบครับยังไม่ได้เป็นอะไรทำมาแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราดูเงียบเงียบก็หนูโหมดทำงานไงใหญ่ไหมไม่ครับไม่ได้ใหญ่เป็นสะพานใหม่ไหมไม่ครับนี่ครับคือเราไม่ให้หมามาลงรถนะหืมไม่ใช่ครับมีเงินตังค์เหลือเท่าไหร่เงินอยู่เหรอครับยังไม่ได้ใช้อะไรเลยอ๋อเงินอันนี้สภาเหลือ 10,000 ครับ 15,000 เราไปเจอไม่ใช่ก็ที่เราขับรถสวนกันแล้วมาถามว่าอายุกำลังจะไปที่ร้านองุ่นใช่ไหมอ่ะหนูเอาไปให้ก่อนหน้านั้นที่หนูไปอ่ะงงไหมไม่งงเอาเป็นว่าคือวันนี้เขาได้ข้าวแล้วใช่ไหมถูกต้องครับแต่เขาไม่ยอมตอบข้อความไม่ยอมตอบอะไรเลยนะเขาไม่ค่อยอ่านข้อความหรือเปล่าครับหนูส่งไปเขาก็ไม่ตอบครับไม่ค่อยอ่านคือปกติแล้วป้าเราเป็นคนไม่อ่านข้อความแต่ช่วงนี้แบบครับช่วงนี้อะไรครับหมาเป็นไรป้าเราป้าเราแบบไม่ค่อยรับโทรศัพท์อ่ะก็เลยเป็นห่วงว่าแบบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ช่วยใช่ครับเขาไม่รับแบบไม่รับหรือว่าตัดสายไปเลยครับไม่รับไม่รับเลยเหรอครับใช่ขนาดพิมพ์ทวิตเตอร์อยู่ในคุกยังไม่รับเลยเขารับโทรศัพท์ไม่เป็นหรือเปล่ามาวันหลังต้องสอนรับโทรศัพท์แล้วนะปุ่มเขียวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้เราต้องสอนเขาถึงขนาดแบบว่ารับโทรศัพท์ได้นะปุ่มต้องปุ่มเขียวๆนะใช่ครับเผื่อแบบว่ารับไม่เป็นเนี่ยแล้วก็แบบว่าเห็นไหมเนี่ยตรงเห็นไหมตรงที่มันเป็นตรงเมสเซจใช่ไหมข้อความคลิกเข้าไปมีโนติไลน์คลิกเข้าไปมีคนส่งข้อความมาช่างเออเขาน่าจะแบบสนุกอยู่มั้งเหมือนแบบเป็นการเรียนรู้อ่ะไว้เดี๋ยวเขาเบื่อคงแบบว่าสะดวกคุยกับพวกเราเองอ่ะน้อยใจอ๋อน้อยใจอะไรเปล่าเอาดีไม่หมาก็แค่เป็นห่วงเขาเฉยๆว่าเนี่ยช่วงนี้เขาเข้าคุกบ่อยมากเลยนะยูลองสังเกตดีๆเขาเข้าคุกทุกวันไปเช็คอินถ้าเป็นเมื่อก่อนหมาจะไปสนใจหมาไม่ใช่ไม่สนใจนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนหมาจะไม่ห่วงเลยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่ใช่เขาเอาเงินไหนอ่ะก็จริงครับเราลองคิดดูดิว่าป้าเราเอาเงินไหนอ่ะพี่โนเนียหรือเปล่าครับเมื่อก่อนวันนี้หนูเห็นป้าอยู่คนเดียวนะไม่เห็นมีใครอยู่ด้วยเลยครับตอนหนูเจอคือหมามาจะบอกว่าแก๊งอ่ะเขาก็แบบไปฟาร์มกันแล้วป้าเราอยู่กับใครโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะรับโทรมาก็ไม่ค่อยจะโทรคือหมามาแค่เป็นห่วงไม่ว่าแบบเขาเป็นไงบ้างแล้วประเด็นเลยคือมาส่งรูปไปของเราใช่ไหมเขาก็แบบเงียบแล้วเขาก็ถามบอกว่ามันเป็นรูปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอายุก็เคยส่งไปครับเขาบอกว่าใครอ่ะหน้าแก่จังอย่างเงี้ยมาขนาดเขาเองเขายังจำตัวเองไม่ได้เลยเขาลืมส่งกระจกหรือเปล่าสงสัยโอ้ยเขาผ่านมาแล้วแล้ววันนั้นที่ผับมาก็แบบแอบดีใจนะคิดว่าเขาแบบจำได้แล้วเขาใส่ชุดนะเอาสรุปมีคนพาไปใส่แล้วครับไม่รู้อ่ะหมาไม่รู้ว่าแบบใครพาป้าเราไปใส่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคือตอนนี้ม้าเป็นอะไรครับเป็นห่วงป้าใช่ไหมไม่ได้น้อยใจใช่ไหมไม่ได้น้อยใจเป็นห่วงเขาไม่อ่านข้อความก็ไม่น้อยใจใช่ไหมชินม้าอะไรชินหรอ
ชิมบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งถูกเพลงไหมอันนั้นมันชินาวุธมันเป็นไหนนะมาอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาขายปูนกันแล้วมันชินก็เมื่อก่อนนั้นก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะอาม่าเคยพูดไว้ว่าถ้าพี่เขาอยากจะคุยถ้าเหมือนแบบว่าถ้าป้าเราอ่ะอยากจะคุยเดี๋ยวเขาก็คงตอบกลับมาเองหรือโทรกลับมาเองอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้ก็เหมือนกันถ้าป้าเราอ่ะมีเรื่องจะให้ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีพวกเราคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังอ่ะครับแล้วม้าจะทำยังไงเรื่องที่เขาติดคุกบ่อยๆไงครับก็คงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาอ่ะแต่ว่าน่าจะรบกวนพวกแบบนัวเนียสิงโตหรืออะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเพราะว่าถ้าม้าเข้าไปยุ่งใช่ไหมมันก็จะแบบดูแบบเข้าไปวุ่นวายในชีวิตแบบป้าเราเยอะเกินไปอ่ะจะแบบอย่างเช่นวันนี้ทำด้วยตัวเองไม่ได้แต่ก็จะแบบไปถามคนไปถามแบบถามตำรวจว่าเนี่ยมันเขาติดนานไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะหน้าที่ของม้ามันช่วยเหลือเขาไม่ได้แล้วม้าก็ต้องทำให้เป็นแบบอย่างด้วยเพราะม้าเป็นคนเราจะอังเจลก็ไม่ได้ใช่ไหมคะให้ม้าพูดตรงๆไหมม้าเป็นคนเขียนกฎขึ้นมาแล้วกำลังกฎนั้นมันกำลังจะใช้แล้วถ้าสมมติว่าม้าเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือครับมันถูกแล้วเหรอไม่ถูกนั่นแหละคือเราให้เข้าได้หลังจากนี้ม้าจะบอกเอาไว้นะถ้าเราไม่เข้าใจเราให้เข้าได้แต่ถ้ามีสตอรี่อยู่แล้วเขาจะหิวข้าวจะตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องห้ามให้เขารอแก๊งอยู่อย่างเงี้ยแม้แต่ข้าวอันนึงเราก็ห้ามให้โทรศัพท์เครื่องนึงเราก็ห้ามให้จำไว้ครับม้าแต่ป๋าไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องคิดมากนะครับมีพี่พวกพี่อาเขาน่าจะช่วยป๋าอยู่หรือเปล่าก็ทำได้แค่นั้นนะทำมาม่าทำได้แค่ว่าให้คนรอบข้างเขาอะครับเราทำได้แค่ช่วยในเรื่องที่พอเราจะช่วยได้แต่ถ้าวันหนึ่งป้าเรามีสตอรี่ขึ้นมาม้าก็คงจะไปไล่ถามแบบนี้ไม่ได้ได้แค่ไล่ถามแล้วก็คงเข้าไปยุ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วใช่เราอะก็อย่าไปเสียใจหรือน้อยใจแบบป้าแล้วนะไม่เป็นไรนะม้าอยู่ไม่เป็นไรอยู่ไม่เป็นไรอยู่เข้าใจป้าจำไม่ได้ไงม้าเป็นอะไรหรือเปล่าคือเป็นไม่ได้เป็นอ๋อแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ที่หมอม้ายังรู้สึกว่าเหมือนป้าเขาก็เอาจริงๆคือเขาจำไม่ได้แต่นิสัยเขาก็เหมือนเดิมใช่ครับใช่เขาแค่ไม่มีความทรงจำกับขนาดนี้ใส่เขายังเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่เขาแค่ลืมความทรงจำเกี่ยวกับเราก็เดี๋ยวก็สร้างใหม่ไงม้าไม่ได้เป็นอะไรโอเคอายุก็ไม่ได้เป็นอะไรงั้นเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรไปไหนอะดิ้นไปไหนอะม้าอยู่เฉยๆเรากอดกันเราไม่ได้เป็นอะไรเรากอดกันโอเคม้าเรากอดกันเราไม่ได้เป็นอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวเราสร้างกันใหม่ม้านิ่งเลยม้านิ่งเลยเป็นอะไรตอนนี้อยู่เริ่มงงแล้วใครปอบใครเนี่ยม้าสรุปม้าไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมอยู่ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอยู่พูดจริงกอดกันปอบ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 โอ้โห
มาพูดกับลูกหน่อยมาเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนเคยเป็นสิ่งแรกที่เธอนึกถึงเช้าในยามเธอตื่นเธอไม่เคยลืมจะโทรหากันก่อนที่จะนอนเธอประคองดวงตาคู่นั้นบอกฉันว่าฝันดีแต่วันนี้มันไม่มี